ศึกจารุเมืองครับ7ธันวาคมที่ราชดำเนินครับโอตือจารุเมืองจัดวันนั้นน้ำพองน้อยสอสมหมายเจอกับ1พิชิตเดอะเบสอุดรครับจบแบบไม่ครบยกด้วยครับมวยคู่ค้ำของรายการศึกจารุเมืองที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับวันพุธที่7ธันวาคม2559ครับมาดูน้ำพองน้อยสอสมหมายครับเจอกับ1พิชิตเดอะเบสอุดร125ปอนด์ครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีตลาดหลักทรัพย์หลังชั่งน้ำหนักเสร็จนี่อยู่ที่น้ำพองน้อยต่อ54นะครับแต่พอก่อนชกครับราคานี้เสมอ1พิชิต1พิชิตเดอะเบสอุดรหรือว่า1พิชิตเกียรติชูไทยคนเดียวกันครับนักชกจากอุบลครับน้ำพองน้อยนี่น้องชายของแล้วน้ำพองเกียรติภักดีครับนักชกจากขอนแก่นอำเภอน้ำพองอีสานทั้งคู่ครับ1พิชิตดังมาก่อนแน่ครับแต่ว่าแหมแห้งชามน้ำชามครับ3วันดี4วันไข้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายครับ1พิชิตบทจะเก่งก็เก่งเหลือเกินครับบทจะยอมก็ยอมง่ายๆเอ้าแม่โดนเจาะยางสะดุ้งครับทางด้านของน้ำพองน้อยเป็นมวยรูปร่างดีนะครับก็เหมือนจะดังขึ้นมาเหมือนกันนะครับน้ำพองน้อยแต่ว่ายังไปไม่ไกลนักครับพอบทจะดังก็ดันแพ้ซะก็พอกันแล้วครับโอ้แต่โดนขาแล้วมีสะดุ้งครับเอามีสะดุ้งครับน้ำพองน้อยเอาพอสะดุ้งฮิคุโตสู้เห็นก็โดนหวดสิครับนี่ครับไม่เก็บอาการครับมาชุดใหญ่เลยครับทางด้านของ1พิชิตโอ้โหก้นจ้ำเป้าไปครับน้ำพองน้อยต่างคนต่างอย่างจะเกิดแล้วครับกำปั้นขวาอีกทีนึงเจาะยางไปเจาะยางไปอีกทีนึงไหวไม่ไหวครับน้ำพองน้อยครับยกแรกเท่านั้นครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับไหวไม่ไหวครับโอ้โหระฆังช่วยชีวิตของแท้ล่ะครับแบบนี้ครับโอ้แล้วแหมทีมงานอยู่ไหนครับต้องนวดเฟ้นขาเป็นการใหญ่เลยครับซ้อมอยู่สอสมหมายนะครับย่านบางกะปิโอ้โหต้องนวดต้องเฟ้นแล้วครับโดนนับ8ไปแล้วครับก็หมดยก1ขึ้นยก2ครับ1พิชิตต่อ21ครับก็มีเล่นรอดไม่รอดด้วยนะครับน็อกไม่น็อกครับอ้าวโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วพระชาวพระคุณอัดโดนอีกแล้วไม่ไหวแล้วครับยางแฟบยางอ่อนครับไม่ได้เสริมใยเหล็กมานี่ครับจบเร็วครับดูครับชุดสุดท้าย1 2 3เอาอีกไหมถ้าเกิดยังยืนต่อก็เอาอีกครับแต่ว่า3ทีไม่ไหวครับโดนไปที่เดิมครับนอนดีกว่าครับไม่ได้เกิดครับคนที่ได้เกิดก็คือ1พิชิตเดอะเบสอุดรครับเป็นฝ่ายชนะเทนเนอร์เกิลน็อกเอาท์ได้ในยกที่2ครับนกกระจอกไม่ทันกินน้ำนะครับแบบนี้เกิดได้สวยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนี่เดินสายภูธรก็ชนะหานบอสวิคคาออดิโอมานะครับทางด้านของ1พิชิตชนะกุมารทองกิจเมืองนนท์มาด้วยนะครับก็อยากจะกลับมาดังครับต้องทำฟอร์มให้ดีครับอย่าขี้เกียจครับ